นางฟ้าเดินดินลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะโผล่กลางกรุงกินง่ายอยู่ง่ายค่ะนี่นะคะก็เป็นสกู๊ปข่าวนะคะจากก็อสซิปสตาร์ค่ะทำเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะแอดเอามาอ่านให้ฟังแล้วกันนะคะเขานะคะเขียนว่าช่วงนี้ค่ะบินไปกลับนะคะระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศไทยบ้านเกิดอย่างไทยแลนด์บ่อยเหลือเกินค่ะสำหรับสาวน้อยที่ฮอตมากอย่างลิซ่าละลิสานะคะมโนบาลค่ะล่าสุดค่ะเพิ่งจะนั่งเครื่องนะคะถึงไทยอีกครั้งเมื่อบ่ายวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมนะคะเครือข่ายมือถือค่ายดังนะคะมาแบบชิลๆใสๆค่ะด้วยลุคนี้เลยนะคะแต่ว่าออร่าซุปตานะคะก็ยังแรงมากเหมือนเดิมลงเครื่องมาปุ๊บนะคะก็ดอดไปเดินหาของกินโซนกลางกรุงปั๊บเลยค่ะเชื่อแล้วนะคะว่าเป็นนางฟ้าเดินดินจริงๆค่ะเพราะว่าลิซ่านะคะกินง่ายอยู่ง่ายค่ะใช้ชีวิตติดดินสุดๆเอวบางร่างเพียวปรากฏตัวแถวนั้นบอกเลยค่ะว่าเหล่าบลิงนะคะอิจฉาพ่อค้าแม่ค้าหนักมากค่ะเพราะว่าเธอนั้นคะน่ารักแบบนี้นี่แหละจึงได้กลายเป็นซุปตาร์เบอร์ต้นๆของเอเชียค่ะแหมเนี่ยนะคะก็เมื่อวานค่ะลงมาจากสุวรรณภูมิปุ๊บนะคะเธอก็ไปหาเพื่อนนะคะแล้วก็ไปนั่งดื่มน้ำเต้าหู้นะคะที่ร้านดังค่ะย่านใจกลางเมืองนะคะก็จริงๆแล้วแอดมีทำคลิปข่าวนะคะที่ช่องสำรองเอาไว้นะต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องขออภัยนะคะที่ช่องหลักเนี่ยแอดจะไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับน้องลิซ่าลงเท่าไหร่นะคะก็ถ้าใครอยากติดตามแบบเรียลไทม์นะคะก็แนะนำค่ะว่าลงไปที่คอมเมนต์แรกนะคะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้นะคะให้ไปสับช่องสำรองเอาไว้นะคะตอนนี้ทำแบบเรียลไทม์เรียกได้ว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์ผ่านทาง AIS Play ด้วยนะคะก็มีวิธีแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะคะทำคลิปเอาบอกไว้แล้วด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าเนาะเอามาอัปเดตให้ฟังนะคะว่ามีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ใครอยากจะติดตามแบบเรียลไทม์ก็ลงไปสับนะคะที่ช่องสำรองเอาไว้ค่ะก็ค่ะเอามาแจ้งให้ทราบค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ